วันนี้นะครับเปเปอร์ที่กรุงศรีออกเนี่ยเป็นเปเปอร์ ICT นะครับถามว่าทำไมเรามาออกเปเปอร์ ICT นะครับเพราะว่าเปเปอร์นี้เนี่ยเรามาอัปเดตเรื่องสถานการณ์การแข่งขันนะครับเราเคยอัปเดตไตรมาส2ไปละในแง่ของตัวรายเดือนหรือว่าโพสต์เพจนะครับว่าตอนนั้นการแข่งขันนะครับต้องถือว่าลดลงนะครับแล้วก็โอเปอเรเตอร์แต่ละเจ้าเนี่ยหรือผู้ประกอบการเนี่ยมีการปรับเพิ่มตัวราคาขึ้นนะครับเท่าที่เราเช็คในไตรมาส3นะครับในสำหรับส่วนของรายเดือนนะครับปรับเพิ่มไปแล้วในไตรมาส2ยังไม่ได้มีการปรับอะไรที่เพิ่มเติมนะครับจากไตรมาส2นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของไอ้ตัวรายเดือนเนี่ยต้องถือว่ายังทรงตัวนะครับไม่มีการลดราคานะครับปรับเพิ่มยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นต่อนะครับส่วนที่เราเห็นว่ามันมีพัฒนาการก็คือตัวของ prepaid หรือว่าบัตรเติมเงินนะครับสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับเราเก็บทั้งข้อมูลของลูกตู้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลจากเว็บของบริษัทด้วยนะครับ key message ที่เราได้นะครับจากการที่เราไปเก็บข้อมูลมานะครับอันแรกเลยนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องของแพ็กเกจของ prepaid หรือว่าบัตรเติมเงินที่ราคาต่ำกว่าอาปูหรือว่ารายได้แต่ต่อเลขหมายของโอเปอเรเตอร์แต่ละเจ้าไม่มีแล้วนะครับแอดวานเนี่ยส่วนของ prepaid หรือว่าบัตรเติมเงินเนี่ยอาปูเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก120บาทนะครับขณะที่ตัวชูเนี่ยประมาณ100บาทนะครับเราไม่เห็นแพ็กเกจ100บาทต่ำกว่า150บาทมีแล้วในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือว่าไม่มีอะไรที่จะมาดึงตัวอาปูที่เป็นค่าเฉลี่ยอีกละนะครับอันนั้นคือแมสเสจแรกแมสเสจที่2นะครับเริ่มต้นตอนนี้สำหรับโอเปอเรเตอร์แต่ละเจ้าเนี่ย entry price ในการเข้าไปสำหรับบัตรเติมเงินนะครับคนที่ไปสมัครใหม่หรือว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับเราจะเจอที่150บาทนะครับได้ตัวไอตัวการใช้ตัวอินเทอร์เน็ตนะครับประมาณสักความเร็วนะครับ4เมกะบิตเปอร์เซกนะครับตัวข้อมูลที่ได้นะครับหรือว่าโควต้าที่เราได้เนี่ยเดือนมิถุนานะครับอยู่ประมาณสักเกือบ60เมกะไบต์นะครับแต่พอเดือนสิงหามันหายไปครึ่งหนึ่งมันเหลือแค่30เมกะไบต์นะครับโทษทีครับ30กิกะไบต์นะครับมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สปีดจนหมดโควต้าที่30กิกะไบต์นะครับแปลว่าตัวสปีดเราจะดรอปลงนะครับใครเล่นเกมนะครับใครดูซีรีส์นะครับอันนี้น่าจะเกิดความรู้สึกว่าเน็ตช้าแน่ๆนะครับพอเน็ตช้าเกิดอะไรขึ้นครับเราต้องท็อปอัพหรือว่าเพิ่มเงินเข้าไปนะครับ150บาทเป็นเบสนะครับเติมเงินเข้าไปอย่างน้อยต้องมี50บาทแหละนะครับแปลว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละเจ้านะครับจะได้ประมาณสัก150บวก50เดือนนึงน่าจะอยู่ประมาณสัก200นะครับนั่นคือการขยับของเรื่องของไอ้ตัวแพ็กเกจนะครับที่เราเห็นว่าน่าจะเป็นตัวสนับสนุนนะครับทำให้ผลประกอบการในไตรมาส3ดีขึ้นต่อในไตรมาส2นะครับรีแคปนิดนึงนะครับว่าไตรมาส2เกิดอะไรขึ้นกับตัว ICT บ้างนะครับเราไปดูเรื่องของกำไรโดยรวมนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่แค่2เจ้าเองนะครับก็คือตัวAdvance กับตัว True นะครับกำไรโดยรวมของ2เจ้าเอามารวมกันนะครับเหลือ 5,000 ลดลงประมาณสัก 45% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนมาสัก 7% ถามว่าทำไมมันลดก็เพราะ True นะครับเราจะเห็นว่าในไตรมาส2ของ True เนี่ยมันประกาศผลประกอบการลดลงนะครับคือมีขาดทุนที่เพิ่มขึ้นประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับไตรมาส1เขาขาดทุนแค่ 1,200 ปีที่แล้วกำไร 2,500 นะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการของ True แย่ลงถามว่าผลประกอบการ True แย่ลงมันไปบอกหรือเปล่าว่าเซกเตอร์เนี่ยมันไม่ดีแล้วการแข่งขันรุนแรงแล้วมันถึงทำให้ True เนี่ยมีผลประกอบการที่แย่ลงไม่เลยนะครับ True เนี่ยที่เราเคยพรีเซนต์ไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของไตรมาส2ผลประกอบการที่แย่มาจากเรื่องของการตัดค่าเสื่อมนะครับที่เพิ่มมากขึ้นจากวิธีบัญชีนะครับเมื่อก่อนนี้เคยใช้วิธีบัญชีแบบต่างกันระหว่าง2เจ้านะครับ Dtac กับ True นะครับพอรวมกันก็ต้องหาโซลูชันว่าจะใช้วิธีของใครนะครับให้อนุรักษ์นิยมที่สุดนะครับก็ตกลงแล้วก็คือได้วิธีบัญชีของตัว Dtac มาทำให้การตัดอายุมันสั้นลงนะครับพอตัดสั้นลงแปลว่าค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนั้นคือปัจจัยหลักเลยที่ทำให้ True เนี่ยขาดทุนเพิ่มขึ้นในไตรมาส2นะครับสถานการณ์เรื่องของการแข่งขันนะครับไปดูรายได้ของตัวชูนะครับในส่วนของมือถือนะครับเน็ตบ้านนะครับเพิ่มขึ้นทั้ง Q on Q
นะครับ year on year นะครับก็ต้องตอบว่าเป็นสถานการณ์ที่เราคาดหวังไว้แล้วว่าพอการแข่งขันลดอาปูเพิ่มนะครับรายได้เนี่ยควรจะปรับเพิ่มในแง่ของ Q on Q Advance ไม่ต้องพูดถึงนะครับ Advance นี่คือเป็นตัวบอกชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์ของกลุ่มมือถือดีขึ้นนะครับในไตรมาส2นะครับตัว Advance เนี่ยมีกำไรประมาณสัก 7,200 นะครับก็คือปรับเพิ่มขึ้นทั้ง year on year quarter on quarter นะครับรายได้เพิ่มขึ้นชัดเจนทั้งมือถือแล้วก็ตัวเน็ตบ้านในมุมของ Q on Q นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาตอกย้ำก็คือว่าพอสถานการณ์การแข่งขันเป็นแบบนี้นะครับบัตรเติมเงินเราเห็นมีการพับปรับแพ็กเกจนะครับในเดือนมิถุนาที่ให้ตัว Data เยอะๆนะครับพอมาถึงเดือนสิงหาซึ่งเป็นไตรมาส3นะครับ Data โดนตัดเกือบครึ่งหนึ่งเกือบทุกแพ็กเกจนะครับนั่นแปลว่าโอกาสที่บริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็น Advance หรือ True เนี่ยจะประกาศเรื่องของ ARPU ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส2มีแน่นอนนะครับราคาหุ้นเป็นยังไงครับในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะ Advance แล้วนะครับราคาหุ้นขึ้นเสร็จปุ๊บมีคอลเลกชันลงมานะครับนักลงทุนถามว่าซื้อต่อได้มั้ยถ้าเกิดว่ามันมีคอลเลกชันลงมาก็ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์การแข่งขันแบบนี้นะครับเราคิดว่าซื้อต่อได้นะครับ Advance เนี่ยเรายังให้เป็นท็อปพิกอยู่ทาร์เก็ต250นะครับ True Buy เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราชอบเซกเตอร์นะครับ True เราให้ทาร์เก็ต9บาทนะครับ True เนี่ยเราขอทำตัวเลขในไตรมาส3แบบชัดๆอีกทีนึงว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเทิร์นอราวจากที่ขาดทุนมา 2,000 ล้านหรือเปล่าถ้าใช่นะครับ True เนี่ยอาจจะมีโอกาสมาเป็นท็อปพิกของเซกเตอร์ได้นะครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมเซกเตอร์ไม่มีอะไรเปลี่ยนยังดีเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ตอกย้ำว่า2ตัวนี้ยังซื้อได้อยู่